ภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยนะไม่ได้มีแค่เชียงใหม่หรือว่าเชียงรายเท่านั้นมีอีกหนึ่งจังหวัดครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยขับผ่านๆไปแต่จริงๆมีอะไรเยอะมากนะครับที่จังหวัดนี้ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปยักษ์แบบญี่ปุ่นวัดที่มีเจดีย์เป็น10องค์เลยนะครับอยู่บนยอดเขาที่สูงมากหรือไปเดินในเมืองครับจะมีคาเฟ่สวยๆกาแฟอร่อยๆพร้อมทั้งย้อนยุคด้วยการนั่งรถม้าชมเมืองทั้งหมดนี้ที่ผมพูดถึงคือจังหวัดลำปางทำเป็นเล่นชิลนะเนี่ยสวยงามอลังการมากพระอาทิตย์อยู่ด้านหลังพอดีนี่คือสุดยอดอันซีนของลำปางในที่สุดครับเราก็ได้มาจนได้ครับนี่คือจังหวัดลำปางครับหลายคนเนี่ยเรียกร้องให้ผมเนี่ยมาลำปางครับแล้วทริปนี้เราจะมารถทริปกันที่ลำปางคือผมจะไปแบบหลายที่เลยแบบเหนือใต้ออกตกในลำปางนะให้ดูว่าลำปางเนี่ยจริงๆแล้วมันมีที่เที่ยวเยอะมากนะฮะแบบที่ทุกคนอาจจะไม่รู้มาก่อนได้ซ้ำว่ามีฮะแน่นอนครับทริปนี้ครับเราจะมาไม่ได้เลยครับเพราะเรามากับนี่ครับบัตร Be First Smart Rapid Line Pay นะครับจากธนาคารกรุงเทพนะฮะต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นบัตรที่เราจะมาใช้ในการท่องเที่ยวทริปนี้ทั้งหมดในการรถทริปลำปางฮะซึ่งเราจะมาเที่ยวด้วยการเปิดหมดเที่ยวได้สนุกแล้วคุ้มไม่หยุดกับส่วนลดเงินคืนนะครับผมซึ่งอย่างในยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเรามารอบนี้เราบินแอร์เอเชียมาลงที่เชียงใหม่พอบินมาลงเชียงใหม่เสร็จปุ๊บเราก็ขับรถเนี่ยมารถทริปที่ลำปางซึ่งบินแอร์เอเชียนะครับถ้าเราใช้บัตรนี้ในการจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินนะครับเราจะได้แคชแบ็กคืน 5% ซึ่งจริงๆแล้วยังสามารถใช้ในส่วนอื่นได้อีกนะครับแต่เดี๋ยวมีตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีนึงแต่ตอนนี้ครับเราอยู่ลำปางแล้วเราอยู่กันที่วัดพระธาตุดอยพระฉาดนะครับซึ่งไฮไลท์ของเขาคือเขาจะมีฟิลวัดที่เหมือนญี่ปุ่นมีพระใหญ่เลยพุทธสึอยู่ซึ่งผมมานั่งอยู่ที่นี่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูกันนี่คือที่แรกฮะไปถ้าเกิดไปลำปางเนี่ยหลายคนน่าจะพูดถึงวัดพระธาตุกันนั่นก็คือวัดพระธาตุลำปางหลวงแต่จะพาไปรู้จักอีกวัดหนึ่งครับที่ไม่ได้มีแค่พระธาตุอย่างเดียววัดนี้มีชื่อว่าวัดพระธาตุดอยพระชานตั้งอยู่บนตำบลป่าตันอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางเป็นวัดล้านนาเก่าแก่มีพระธาตุอายุมากกว่า100ปีอยู่บนดอยพระชานด้วยแต่ก่อนนะครับตัววัดเป็นเพียงสร้างปลักหักพังแต่ด้วยศรัทธาของชาวบ้านนะครับก็ได้มีการสร้างองค์พระธาตุและพัฒนาวัดให้เป็นที่น่าสักการะจนถึงทุกวันนี้ซึ่งภายในวัดเนี่ยสร้างด้วยศิลปกรรมนะครับแบบล้านนาส่วนด้านนอกนะครับจะมีบันไดนาคทอดยาวขึ้นมาจากด้านล่างวัดประมาณ600ขั้นถ้ามีเวลาก็คือสามารถลองเดินขึ้นได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยมีนะซึ่งด้านบนเนี่ยจะมีจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นรวมถึงสามารถมองเห็นวิวของอำเภอแม่ทะได้นะแต่ที่นี่ครับไม่ได้มีแค่วัดแบบล้านนาเท่านั้นแต่ยังมีวัดแบบญี่ปุ่นที่เพิ่งสร้างไม่นานนี้เองและมีพระใหญ่ไดบุตสึที่ประดิษฐานเหมือนกับวัดโคโตคุเมืองคามาคุระประเทศญี่ปุ่นนี่ฮะถึงแล้วครับโอ้เขาทำดีมากนะคือผมพอมาเห็นไกลๆปุ๊บจากที่เราเคยไปเห็นของที่ญี่ปุ่นมาใช่ไหมของที่ลำปางเนี่ยก็คือสร้างออกมาสวยงามแล้วก็ดีมากเหมือนกันฮะคือบรรยากาศเขาเนี่ยทำเหมือนญี่ปุ่นก็คือทำเหมือนเลยแหละมีไอ้ตรงที่เป็นกลิ่นธูปนะฮะมีกระดิ่งให้มาแขวนแล้วก็นี่ฮะองค์พระอยู่ด้านบนซึ่งหลายคนก็อาจจะมีคำถามนะครับว่าทำไมต้องเป็นพระใหญ่ไดบุตสึมันมีที่มาประมาณนี้ฮะคือท่านเจ้าอาวาสตอนนั้นเนี่ยท่านเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นแล้วก็ฝันว่ามีใครคนนึงมาบอกครับว่าให้ท่านเนี่ยสร้างพระไดบุตสึขึ้นมาเพราะว่าต่อไปในอนาคตอีกไม่นานครับเขาบอกว่าญี่ปุ่นจะน้ำท่วมอันนั้นคือในฝันนะฮะและจะทำให้ไม่มีพระไดบุตสึที่สวยงามแบบนี้อยู่อีกท่านเลยตัดสินใจครับจำลองสร้างพระไดบุตสึตามที่มีคนมาบอกในฝันส่วนบริเวณด้านหน้าองค์พระไดบุตสึเนี่ยนะครับก็จะมีกระถางธูปแบบญี่ปุ่นที่เราสามารถมาจุดธูปขอพรเรื่องความสำเร็จได้มีจุดให้แขวนกระดิ่งนะครับที่เป็นเชื่อว่าเป็นการเสริมพลังให้แก่ชีวิตซึ่งทางวัดเนี่ยจะมีกระดาษได้เขียนขอพรแล้วก็เอาไปแขวนกับรางไม้เหมือนกับที่ญี่ปุ่นเลยฮะและตรงบริเวณรอบๆครับก็จะมีคาเฟ่ตุ๊กตาโทโทโร่มาให้ถ่ายรูปกันด้วยครับบรรยากาศรอบๆก็เป็นฟีลแบบญี่ปุ่นหมดเลยบริเวณนั้นตอนนี้ผมอยู่บนสุดแล้วนะฮะสวยงามอลังการมากพระอาทิตย์อยู่ด้านหลังพอดีเดินทะลุนะฮะเหมือนเขากำลังสร้างเพิ่มอยู่อ๋แปลว่าจริงๆตรงนี้ยังไม่สมบูรณ์นะฮะเหมือนเขากำลังแบบทำอีกเพียบเลยหลายอย่างตอนเสร็จนี่น่าจะออกมาดูดีเลยทีเดียวเชียวนะฮะแล้วก็นี่มีระฆังวัดนี่ฮะเดินลงมาข้างล่างอีกนิดนึง
คุณจะพบกับเสาโทริอินี่แต่ว่าโทริอิอันนี้จะแบบเป็นระยะสั้นนะถ้ายาวๆนี่จะคล้ายๆกับที่เราไปที่เกียวโตนะจริงๆผมจะบอกว่าเขาก็ทำดีนะคือแมททีเรียลที่ใช้ทำเนี่ยครับอาจจะไม่เหมือนแต่เรื่องฟิลลิ่งเนี่ยกับภาพรวมเนี่ยได้คือพอมาดูดีเทลเราจะรู้มันไม่ใช่มันไม้คนละแบบอะไรคนละแบบหมดเขามีระฆังอธิษฐาน50บาทอุ๊ยมีเป็นตัวนี้ด้วยตุ๊กตาไล่ฝนส่วนระฆังนี้เป็นระฆังตาไก่ด้วยนะครับตาไก่แบบลำปางได้มาแล้วนะฮะแล้วก็เป็นกระเบื้องตาไก่จากลำปางแน่ๆแล้วเราก็จะไปแขวนนะในจุดที่เรารู้สึกว่าคอมฟอร์ตนะเราก็ต้องเอาแรกเลยฮะเพราะว่าเราไม่อยากไปตรงอื่นนี่ฮึชฮึบนี่ล่ะแล้วก็สั่นให้มันโด่งดังก่อนนี่ฮะผมชอบนะมีแท่นเซลฟี่ด้วยสวยงามแบบตั้งไว้แล้วก็ถ่ายรูปไปข้างหลังนะไม่ต้องถือเองนะเขามีบริการนะครับนี่มีพระใหญ่อยู่ข้างหลังสุดยอดนี่ฮะบรรยากาศนี้ที่วัดนี้ดีมากเลยนะฮะเขามันผสมผสานหลายๆอย่างมากนะผมชอบนี่ฮะแม้แต่โทโทโร่นะครับก็มาอยู่ที่วัดนี้ด้วยนะครับถ้าจากโทโทโร่ไปด้านหลังเป็นไดบุสึนะฮะผมก็ชอบจริงๆแล้วก็ฝั่งนู้นครับก็จะมีตัววัดมีเนี่ยวิหารมีบันไดนาคพระธาตุนะฮะอยู่อีกด้านหนึ่งถ้าใครอยากมาทำบุญนะครับก็ด้านนู้นได้เหมือนกันเป็นสไตล์ดั้งเดิมนะฮะเดี๋ยวจุดถัดไปเราจะไปจุดที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอันซีนของประเทศไทยแต่หลายคนรู้จักแล้วแหละนะฮะแต่ว่าผมก็เคยไปแล้วรอบหนึ่งแต่รอบเนี้ยผมจะไม่ได้เดินขึ้นไปแต่ผมจะให้ดูจุดที่สวยที่สุดของเขานะครับว่าทำไมที่นี่ถึงกลายเป็นอันซีนของลำปางไปได้นะฮะไปสู่เนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างเส้นทางไปวัดเฉลิมพระเกียรติครับสังเกตจากมือผมนะฮะพวงมาลัยนะครับบิดไปทางขวาแล้วก็บิดไปทางซ้ายนะคือมันเป็นทางขึ้นเขาอะแล้วแบบโค้งถี่มากโอ้ยงานยากละสูอีก20โลนะครับแต่เป็น20โลที่ต้องมีจิตศรัทธานะครับ ใช้จิตศรัทธาในการเดินทางไปไม่มีใครเตือนก่อนเลยทุกคนไปที่ลำปางเนี่ยนะครับจะมีวัดอันซีนอยู่ที่หนึ่งที่มีเจดีย์เยอะมากและทั้งหมดเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาสูงเลยครับวัดนี้มีชื่อว่าวัดพระพุทธบาทสุทธาวาสหรือวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์หรือชาวบ้านจะเรียกกันว่าวัดพระพุทธบาทปู่ผาแดงซึ่งวัดนี้นะครับจะตั้งอยู่บนยอดดอยปู่ยักษ์ภายในวัดเนี่ยจะมีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวลำปางมากๆและอย่างที่บอกไปนะครับว่าวัดนี้มีเจดีย์อยู่บนยอดเขาซึ่งมีเจดีย์มากกว่า10องค์เลยและใช้เวลาก่อสร้างนานเป็น10ปีโหก็แน่แล้วครับสูงขนาดนั้นซึ่งภายในเจดีย์เนี่ยนะครับก็จะมีการบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ชาวบ้านเคารพบูชาไว้ด้วยต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีทางขึ้นไปแบบทุกวันนี้นะครับแต่หลังจากที่เจ้าอาวาสท่านหนึ่งจากจังหวัดพะเยาเนี่ยเดินทางมาสักการะพระพุทธบาทที่นี่เกิดความศรัทธาครับและอยากพัฒนาที่นี่ให้เป็นวัดปัจจุบันก็เลยพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปางมีเจดีย์ที่ตั้งเรียงรายอยู่บนยอดเขาและมีทางเดินมีบันไดขึ้นไปที่สะดวกมากขึ้นนอกจากจะเป็นวัดที่สำคัญแล้ววัดนี้ยังเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในลำปางด้วยและแน่นอนครับวันนี้เรามาถึงปิดครับมาไม่ทันถึงแล้วครับและประตูทางเข้าครับทุกคนปิดครับขับมาตั้ง1ชั่วโมงปิดแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีความหวังอยู่ที่สุรชัยคือโดรนของเราเราจะพาดูนะครับวัดเฉลิมพระเกียรติที่เป็นหนึ่งในอันซีนนี่เขามีชื่อนะครับวัดพุทธบาทสุทธวาสนะก็ข้างบนจะมีเจดีย์อยู่บนเขาสูงมากทุกคนเห็นป่ะเขาสูงมากซึ่งปกตินักท่องเที่ยวมาเนี่ยเราจะต้องเดินขับรถขึ้นไปแล้วก็เดินขึ้นเขาไปฮะเหนื่อยนิดนึงแต่ผมบอกเลยว่าอลังจริงเดี๋ยวเรารอดูภาพจากมุมสูงกันเสียดายมากเลยฮะไม่ได้ขึ้นไปข้างบนโอ้โหอุตส่าห์มาถึงแต่แบบมันมหัศจรรย์จริงนะคือพระธาตุนะสร้างอยู่ตรงแบบแหลมของบนเขาอะซึ่งอยู่สูงมากนะฮะแล้วแบบมีวัดมีตัวอาคารอยู่บนนั้นซึ่งนักท่องเที่ยวเวลาจะมาเนี่ยครับปกติคือเขาจะต้องไปจอดรถข้างในแล้วก็เดินขึ้นไป
ใช้เวลานะครับแต่ว่าวันนี้เรามาแล้วเขาปิดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าทำไมนะครับหรือมาช้าไปไม่น่านะดูปิดเร็วไปปะก็นั่นแหละฮะแต่ว่าเราก็ได้เห็นภาพนะว่าแบบนี่คือสุดยอดอันซีนของลำปางเราจะกลับไปพักที่โรงแรมกันนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปต่ออีกที่นึงเลยไกลๆเลยแต่ว่าคุณอาจจะไม่รู้ว่าลำปางเนี่ยมีน้ำตกสวยๆมีบ่อน้ำสวยๆแบบนี้ด้วยนะฮะไปนั่นแหละครับและนี่ก็คือเช้าวันใหม่นะครับเมื่อคืนนี้เราเข้าพักที่นี่ครับทรีทาราโฮเทลนะก็เป็นโรงแรมที่อยู่ในตัวเมืองลำปางนะฮะที่นี่ก็จะเป็นโรงแรมแบบว่าเหมือนแบบให้มาพักผ่อนได้แล้วก็เขาจะมีเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซนะฮะมานั่งทำงานกันอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าที่นี่เมื่อคืนเรามาเข้ามาพักแล้วแต่ว่าเราเพิ่งมาเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็จะหลักๆเลยจะมีอีกอย่างนึงคือมีเป็นสปาออนเซ็นหลายคนจะไม่รู้นะครับว่าที่ลำปางเนี่ยมีออนเซ็นให้คุณแช่ด้วยนะฮะก็ที่นี่เขาจะมีบริการนะครับใครอยากใช้เนี่ยก็ลองดูได้นะครับและแน่นอนครับเมื่อคืนนี้ครับเราเนี่ยเราก็ได้ใช้นี่ครับบัตรแบงก์กรุงเทพนะครับผมบัตร BeFirst Smart Rapid Line Pay นะครับในการจองมาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจองโรงแรมที่พักเนี่ยครับผ่านทาง Agoda หรือว่า Booking.com เนี่ยคุณจะได้แคชแบ็ค 5% ครับเป็นไงประหยัดขึ้นอีกถูกไหมนั่นแหละฮะเราก็เลยใช้บัตรนี้จองผ่าน Booking.com เพราะโรงแรมเนี่ยก็มีอยู่ใน Booking ด้วยพอจองเสร็จปุ๊บยังไม่พอครับระหว่างเดินทางหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนั่งเครื่องนานๆนั่งรถนานๆเบื่อทำอะไรครับดู Netflix ครับซึ่งเดี๋ยวนี้ Netflix เนี่ยนะฮะเราสามารถใช้บัตรเนี้ยจ่ายได้เหมือนกันพอจ่ายเสร็จก็ได้แคชแบ็ค 5% แต่ถ้าบางคนบอกไม่ชอบดูหนังนะครับเราก็มีเหมือนกันครับฟังเพลง Spotify ก็สามารถใช้บัตรจ่ายได้เหมือนกันและได้แคชแบ็ค 5% นะฮะคืนมาอีกต่างหากนะฮะอย่างผมเนี่ยฟัง Spotify เนี่ยผมชอบฟังพอดแคสต์นะก็นั่งฟังได้ระหว่างเดินทางเรียกได้ว่าบัตรใบเดียวนะครับทำมาปุ๊บคุ้มเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้เป็นส่วนเขาเรียกว่าในการได้แคชแบ็คคืนจากการทั้งโรงแรมทั้งฟังเพลงทั้งดูหนังสบายฮะเราจะเดินทางต่อนะครับไปแต่ก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับผมอยากแนะนำนะที่เที่ยวทางธรรมชาติที่สวยมากๆของลำปางมาแนะนำกันครับที่แรกมีชื่อว่าลมภูเขียวตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทตำบลบ้านอ้อนอำเภองาวจังหวัดลำปางเป็นแอ่งน้ำสีเขียวมรกตขนาดใหญ่อยู่กลางป่าครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยหินปูนสูงชันแอ่งนี้เนี่ยนะครับเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกในสมัยดึกดำบรรพ์เลยเรียกได้ว่าหลุมยุบคาดว่ามีอายุกว่า280ล้านปีครับทุกคนจากที่เคยมีการสำรวจมาครับคาดว่าน่าจะลึกถึง40เมตรเลยนะชาวบ้านเชื่อว่าที่นี่เนี่ยเป็นแอ่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ว่ากันว่าเคยมีชาวบ้านมาประกอบพิธีสักการะที่นี่นำเทียนมาจุดบนแพและลอยไปบนผิวน้ำจู่ๆครับแพก็จมลงไปแล้วสักพักเนี่ยก็ลอยขึ้นมาแต่ที่สำคัญคือเทียนยังคงมีไฟติดอยู่เลยครับทั้งที่มันควรจะดับไปแล้วทำให้ชาวบ้านนะครับเชื่อว่าที่นี่เป็นแอ่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บางทีก็เอาน้ำไปใช้ดื่มรักษาโรคบ้างนำไปใช้พิธีกรรมต่างๆหรือนำไปทำน้ำมนต์บ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นเพียงความเชื่อเท่านั้นนะฮะนอกจากที่นี่จะมีลมภูเขียวแล้วนะครับอันซีนที่เป็นธรรมชาติของลำปางเนี่ยใจกลางป่านะครับน่าสนใจอีก2แห่งด้วยที่แรกนะครับคือน้ำตกแม่แก้เป็นน้ำตกหินปูนขนาดเล็กมีต้นน้ำมาจากลำห้วยแม่แก้นะฮะมีชั้นน้ำตกชั้นเล็กชั้นน้อยมากกว่า10ชั้นและมีความสูงประมาณ10เมตรนะฮะและใกล้ๆกันเนี่ยนะครับก็ยังมีน้ำตกที่สร้างขึ้นจากฝีมือมนุษย์ด้วยนะฮะน้ำตกนี้มีชื่อว่าน้ำตกเกาฟุเป็นน้ำตกที่อยู่ถัดจากน้ำตกแม่แก้เนี่ยไปประมาณ1กิโลเมตรนะครับเป็นน้ำตกที่สร้างขึ้นโดยชาวไทยภูเขาคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเกาฟุนายเกาฟุเนี่ยนะครับเป็นคนที่พบน้ำตกแห่งนี้เป็นคนแรกครับและมีความตั้งใจอยากจะเพิ่มแหล่งน้ำในอุทยานเขาจึงได้สร้างน้ำตกแห่งนี้ด้วยมือเพียงคนเดียวใช้เวลานานถึง10ปีเลยนะครับซึ่งได้ชื่อน้ำตกก็ตั้งตามชื่อเขานั่นแหละเขาอุตส่าห์สร้างอะนะโอเคครับมาที่เมืองลำปางนะฮะก็จริงๆลำปางก็น่ารักนะมีแบบมีคาเฟ่มีแบบจุดถ่ายรูปอะไรในเมืองบ้างครับเพราะว่าเมื่อกี้เราออกไปแอดเวนเจอร์มาไกลมากฮะนี่เรามาอยู่ที่ร้านคาเฟ่ที่ชื่อว่า MXR Star นะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่ประมาณนี้น่ารีบเข้าไปดูกันถึงลำปางครับเราต้องลองนี่คือสัญลักษณ์ของลำปางคือการนั่งรถม้าฮะเขาคิดยังไงนะครับมันมีรอบเล็กกับรอบใหญ่รอบเล็กอ่ะ300รอบเล็ก300รอบใหญ่400นั่งได้2โอเคมีอยู่นั่ง2 3คนเลยโอเคไป
มากันที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยผมเองไม่เคยคิดจะทำเลยนะแต่พอมาลองทำจริงๆแล้วเฮ้ยมันก็เพลินดีนะแล้วมันก็สนุกดีด้วยนะครับนั่นก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่มีเสน่ห์มากๆของลำปางเลยคือการนั่งรถม้าชมเมืองนั่นเองหลายคนจะสงสัยนะครับว่าทำไมต้องเป็นรถม้าถูกไหมคือต้องเล่าไปในสมัยก่อนเลยนะครับจริงๆรถม้าเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆนะครับทั่วโลกเลยนะยุโรปเองปัจจุบันก็ยังมีอยู่ถูกไหมแต่ในสมัยช่วงรัชกาลที่4เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยรถม้าเป็นพาหนะที่ยอดนิยมมากๆในกลุ่มแบบพวกเจ้านายหรือว่าคนใหญ่คนโตจนในสมัยรัชกาลที่5ครับถนนในกรุงเทพเริ่มมีความเจริญมากขึ้นความนิยมในรถม้าเนี่ยก็เลยถูกแทนที่ด้วยรถยนต์รถม้าในกรุงเทพเนี่ยก็เลยถูกส่งออกกระจายไปตามหัวเมืองต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นครับก็คือเมืองลำปางนี่แหละนี่ครับบรรยากาศนั่งรถม้าช่วงอาทิตย์ตกดินนะครับชมเมืองที่ลำปางนะครับกับชายหนุ่มชื่อน้องเอิร์ธนะฮะที่มีคนชมว่าน่ารักน่ารักกันเลยครับผมนี่ครับพร้อมแล้วฮะพร้อมแล้วก็ยี่หุยเอาจริงเกิดมาเพิ่งเคยนั่งรถม้าที่ลำปางเนี่ยนี่ครั้งแรกนะแบบเคยมาหลายครั้งไม่เคยนั่งบนนี้แหละทำเป็นเล่นชิลนะเนี่ยเพลินเหมือนกันนะนั่งแบบปกติขับรถผ่านก็รู้สึกเฉยๆแต่พอนั่งรถม้าแล้วดูเมืองรู้สึกดีขึ้นมาทันทีเดียวแต่วันนั้นน้ำตอนเย็นนะไม่ร้อนต้องตอนไม่ร้อนนะแล้วตอนร้อนนี่ร้องไห้แน่ผมบอกเลยมันก็ชิลเนาะเมืองก็น่ารักดีเนี่ยที่ลำปางเริ่มแรกเนี่ยรถม้าในลำปางนิยมแค่ในกลุ่มคนมีฐานะครับอย่างกลุ่มพวกเจ้านายฝรั่งหรือว่าชาวพม่าที่เข้ามาค้าขายในลำปางพอรถม้าเนี่ยนะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความมีฐานะของคนในเวลานั้นอย่างรถม้าคันแรกในลำปางเนี่ยก็ซื้อมาจากกรุงเทพเจ้าของเนี่ยก็เป็นเจ้าเมืองลำปางในตอนนั้นด้วยและพอในปีพ.ศ.2459เส้นทางรถไฟได้ขยายมาที่ลำปางจากที่ใช้รถม้าเดินทางแค่ระยะใกล้ๆครับก็มีการปรับเปลี่ยนให้ใช้ในระยะทางที่ไกลขึ้นอย่างเช่นใช้ในการรับส่งคนจากสถานีรถไฟสู่ตัวเมืองกลายเป็นรถโดยสารที่ใช้รับทั้งคนแล้วก็ใช้ขนของด้วยถ้าให้เปรียบกับปัจจุบันเนี่ยมันก็คือเหมือนแท็กซี่นั่นแหละแต่หลังจากที่รถม้านะครับก็เริ่มแพร่หลายในจังหวัดลำปางแล้วก็ตามเมืองต่างๆในภาคเหนือและเมื่อเวลาผ่านไปครับพอเริ่มมีรถที่เดินทางเร็วกว่าคนก็เริ่มโดยสารรถม้าน้อยลงรถม้าเมืองลำปางเนี่ยก็เลยมีการอนุรักษ์เอาไว้ครับและปรับเปลี่ยนให้เป็นกิจกรรมนั่งรถชมเมืองดึงดูดนักท่องเที่ยวแทนปัจจุบันก็เลยเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองลำปางไปเรียบร้อยแล้วนะครับถึงขนาดที่ว่าไปอยู่ในคำขวัญของจังหวัดลำปางเลยและข้างหน้าเราคือ1ในสัญลักษณ์แห่งลำปางนะฮะนี่คือหอนาฬิกาอยู่วงเวียนกลางเมืองช่วงนี้คนมาเที่ยวเยอะยังครับมาตอนเย็นอ๋อมาเย็นๆใช่ไหมฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะน้อนขอบคุณนะมาลีขอบคุณนะขอบคุณเหมือนจะแบบไม่มีอะไรนะแต่ว่าก็เพลินนะแล้วก็ชมเมืองแบบช้าๆความรู้สึกแบบเหมือนสมัยก่อนนะคลาสสิกว่าคนสมัยก่อนเขาก็ใช้ม้ากันนะเนาะก็เป็นหนึ่งกิจกรรมนะถ้ามาแบบลำปางเนี่ยก็สัญลักษณ์ก็เป็นรถม้านะฮะเราก็จะได้เห็นตามนั้นแหละเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สนามบินนะฮะสนามบินเชียงใหม่นะครับจากลำปางจริงมันขับแค่ชั่วโมงเดียวเองคือมันใกล้มากครับถ้าคนมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยผมว่าแนะนำนะแบบเบื่อแล้วเชียงใหม่เดิมๆเนี่ยให้มาเที่ยวที่ลำปางต่อนะแฮปปี้นะแบบมันมีอะไรแบบที่น่าสนใจเยอะมากลองดูนะฮะเดี๋ยวเราขับรถไปก่อนไปแล้วครับและนี่คือการรถทริปที่จังหวัดลำปางนะฮะตอนนี้เรามาอยู่ที่สนามบินเชียงใหม่แล้วนะฮะก็จะบอกทุกคนว่าลำปางเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอีกจังหวัดนึงที่เราสามารถไปเที่ยวได้ใครมาเชียงใหม่เนี่ยสมมติว่าอย่างบินแอร์เอเชียเนี่ยนะบินมาลงที่เชียงใหม่ใช่ไหมเที่ยวเชียงใหม่เสร็จปุ๊บคุณสามารถนั่งรถเนี่ยประมาณชั่วโมงเดียวครับก็ไปสู่ลำปางได้ยังมีสถานที่อันซีนมีที่เที่ยวสวยๆนะฮะนั่งชิลๆในลำปางอีกเพียบนะก็แนะนำนะครับให้มาเที่ยวกันนะฮะที่สำคัญครับทริปนี้ทริปเราเที่ยวด้วยบัตรนี่ครับ Be First
Smart Rabbit Line Pay นะฮะเปิดหมดเที่ยวได้สนุกแถมยังคุ้มไม่หยุดกับส่วนลดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักเครื่องบินดูหนังฟังเพลงครับทั้งหมดนี้ได้แคชแบ็ก 5% หมดเลยนะฮะเพียงแค่ใช้บัตรนี้ในการซื้อในการจองเท่านั้นเองนะฮะผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะใครที่แบบว่าชอบสั่งอาหาร Delivery นะฮะนี่เลยครับเขามี Line Man นะฮะเป็นโค้ดส่วนลด200บาทให้ทุกเดือนด้วยสำหรับคนที่สมัครบัตรนะฮะแล้วก็ใครอยากได้บัตรนี้นะครับสามารถสมัครได้2วิธีวิธีแรกครับคือไปที่สาขาธนาคารกรุงเทพนะครับก็จะได้บัตรแบบผมนี่ครับเป็นแนวตั้งนะฮะเป็นไลน์ Exclusive นะฮะนี่คือไลน์เฟรนด์นะครับพูดยากนิดนึงอะไลน์เฟรนด์นะฮะเป็นแนวตั้งแต่ถ้าใครอยากได้แบบแนวนอนครับสามารถสมัครผ่านแอปของธนาคารกรุงเทพได้เลยนะฮะก็คือในแอปเนี่ยเราสามารถสมัครจะได้เป็นบัตรแบบดิจิตอลมาแต่เขาจะส่งตัวจริงตามมาด้วยครับเป็นแนวนอนเหมือนกันเลยนะฮะซึ่งมี2แบบนะครับสำหรับใครที่อยากสะสมนะก็สามารถสมัครได้เลยนะฮะและที่สำคัญครับสมัครง่ายมากสมัครเสร็จปุ๊บใช้ได้ปั๊บนะครับสามารถใช้ได้ทันทีเลยนะก็อย่าลืมไปสมัครกันนะครับแคชแบ็ก 5% ทุกด้านเลยฮะแล้วก็คลิปนี้ครับใครชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยครับเดี๋ยวไปขึ้นเครื่องเลยฮะทุกคนเจอกันฮะบ๊ายบาย